เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องดับแสงระวีครับเป็นเรื่องราวของพระเพิงชายหนุ่มรูปหล่อพ่อรวยที่เขาเนี่ยต้องผูกดวงชะตากับแสงระวีเด็กวัดผู้ใส่ซื่อด้วยเหตุผลบางอย่างซึ่งการผูกดวงชะตาของพวกเขาเนี่ยก็ทำให้ทั้งสองคนได้เจอกับเรื่องราวเหนือธรรมชาติมากมายและเคราะห์กรรมต่างๆนานาครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปความจริงของเรื่องราวคืออะไรกันแน่ต้องไปติดตามในดับแสงระวีครับก่อนจะไปเริ่มรีวิวกันเนี่ยผมมีอะไรอยากจะบอก3อย่างครับอย่างแรกเลยคือผมเนี่ยเป็นคนที่ดูซีรีส์วายดูหนังวายดูหนัง LGBTQ ดังนั้นพวกประเด็นของการจิ้นความแตกต่างระหว่างหนังวายกับหนัง LGBTQ เนี่ยผมเก็ทนะครับแล้วก็อย่างที่2คือผมเนี่ยไม่ใช่แฟนนิยายของดับแสงระวีนะครับเท่าที่รู้มาเนี่ยดับแสงระวีเป็นนิยายมาก่อนดังนั้นผมเนี่ยจะรีวิวในมุมมองของคนที่ไม่ใช่แฟนคลับคู่พระนางแล้วก็ไม่ใช่แฟนนิยายด้วยนะครับอย่างสุดท้ายครับอย่างที่3คลิปนี้เนี่ยอัดตอนฝนตกครับดังนั้นถ้ามี noise มีเสียงฝนก็ขออภัยด้วยครับก็มาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่าอย่างแรกที่ผมเนี่ยชอบจากดับแสงระวีคือเรื่องของคู่ตัวละครเอกครับคู่ของแสงระวีแล้วก็พระเพิงเนี่ยคู่นี้เนี่ยเรียกว่านักแสดงเนี่ยสวยหล่อมากนะครับแล้วก็น่ารักอ่ะมันเป็นคู่ที่เคมีได้มากๆแล้วก็เขาสามารถ represent moment จริงๆ moment จีบกันได้น่ารักดีนะครับแบบทำไมดื้อจังอ่ะอย่าดื้อดิโอเคละมันอาจจะมีความคลิ้นคลิ้นอยู่บ้างซึ่งเดี๋ยวจะพูดในพาร์ทที่ไม่ชอบแต่ว่าภาพรวมเนี่ยคือผมว่าคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่เคมีเขาได้แล้วเขาสามารถเล่นร่วมฉากกันได้คือในแง่ของวายเนี่ยมันจะมีฝั่งรุกกับฝั่งรับนะครับมันจะไม่ได้แบบเหมือนหนังเกย์ขนาดนั้นดังนั้นผมว่ามันค่อนข้างเข้าแบบบริบทแล้วมันก็ได้ตรงนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าใครที่เป็นแฟนคลับนักแสดงเนี่ยกรี๊ดละงมแน่นอนครับอย่างต่อมาคือเรื่องของฉากจิ้นฉากจีบโรแมนติกซีนผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยทำได้ดีครับอันนี้ของคู่เอกนะจริงๆคู่อื่นก็ทำได้ดีหนังเนี่ยมีการพยายามใส่คู่รองแต่ว่าเดี๋ยวพูดอีกทีในพาร์ทที่ไม่ชอบแต่ภาพรวมโรแมนติกซีนเนี่ยคือดีน่ารักดูเพลินดูแบบก็หนุ่งก็หนิงอะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่อินแบบโรแมนติกแบบหนังวายก็อาจจะขยาดได้นะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยดูได้นะครับไม่ติดอะไรดังนั้นฉากโรแมนติกในหนังเรื่องนี้เนี่ยผมก็เลยมองว่ามันสามารถเล่าออกมาได้ค่อนข้างดีเลยครับดูแล้วรู้สึกฟินรู้สึกอินไปกับพวกเขาได้ครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของงานสร้างงานภาพเกรนดิ้งการจัดแสงการถ่ายทำพร็อพเสื้อผ้าคอสตูมโอเคล่ะมันอาจจะไม่ได้แบบหวือหวาอลังการยิ่งใหญ่มากนักแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันสามารถทำออกมาได้ค่อนข้างดีอ่ะมันอยู่ในมาตรฐานนะครับคือแบบดูดีใช้ได้เลยครับอย่างต่อมาที่เป็นจุดที่ดีมากจนผมเนี่ยอยากให้ทีมงานไปทำด้านนี้เลยคืออินเสิร์ตอาหารครับหนังไทยอินเสิร์ตอาหารได้แบบหิวตามอ่ะแต่ละอย่างแบบขนมที่เป็นแบบแป้งๆมะยงชิดร้อยแก้วแกงรันจวนถ่ายได้โคตรน่ากินเหมือนกินลอยกระจอเลยอ่ะดูแล้วแบบหากินได้ที่ไหนวะเนี่ยจริงๆก็อาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้นะเกี่ยวกับอาหารนะครับเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยอินเสิร์ตอาหารสวยมากครับจนผมเนี่ยอยากให้ทีมงานไปทำหนังทำอาหารเลยครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของเพลงประกอบครับภาพรวมเนี่ยเพลงเพราะดีนะฮะทั้งซาวด์แทร็กทั้งเพลงประกอบแต่ว่าคือเดี๋ยวพูดอีกทีในพาร์ทที่ไม่ชอบมันเพราะแต่ว่ามันนะครับอย่างต่อมาที่รู้สึกเกินคาดเหมือนกันก็คือพาร์ทของเรื่องของสยองขวัญครับหนังเนี่ยมันมีผีเว้ยดังนั้นมันจะมีพาร์ทสยองขวัญซึ่งผมว่ามันสามารถทำบรรยากาศออกมาได้ดีมากความวังเวงโทนเสียงแสงต่างๆที่มันใส่เข้ามาโอเคละมันดูไม่น่าไว้วางใจมันดูสยองขวัญแล้วก็ดีไซน์ผีแบบมันจะมีซีนเหมือนผีปากฉีกอะไรเงี้ยน่ากลัวดีนะครับที่ชอบเนี่ยก็มีประมาณนี้ครับก็มาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างอย่างแรกเลยคือหนังเนี่ยมันน่าจะอิงนิยายมากจนเกินไปแบบซื่อตรงกับนิยายมากจนเกินไปเพราะหนังเนี่ยมันทำจากนิยายนะครับแล้วทำให้เหมือนกับว่าคนสร้างเนี่ยถอดหลายอย่างมาจากนิยายแบบตรงๆอ่ะไม่ได้มีการดัดแปลงอ่ะทำให้หลายๆอย่างในหนังเนี่ยมันดูประหลาดเกินไปหมดนะครับแล้วการเอานิยายแบบเขาเรียกว่าอะไรแจ่มใสอะมาเล่าในเวลาชั่วโมงครึ่งอะไม่พอหรอครับทำให้เกิดปัญหาประมาณนี้ครับอย่างแรกเลยคือบทหนังครับที่มันคลิ้นเกินมนุษย์คือเข้าใจแหละว่าในนิยายอะเราอ่านแล้วเราก็จินตนาการภาพตามแต่ใช่ว่าภาพอิมเมจินทุกคนมันจะเหมือนกันครับดังนั้นการถอดนิยายมาเป็นบทหนังจึงสำคัญมันต้องมีการถอดนิยายแล้วก็ปรับบริบทของเนื้อหาให้มันเป็นบทที่สามารถทุกคนเนี่ยอินกับมันได้เข้าถึงมันได้ในหนังเรื่องนี้อะมันเหมือนแบบถอดมาแล้วเอาภาพของคนคิดอ่ะมาแปะไว้เลยมันก็จะเป็นภาพที่แบบฟุ้งๆเว่อร์ๆเบียวๆอ่ะ
ถามว่ามันผิดไหมไม่ผิดครับเพียงแค่ว่าหลายๆครั้งเราไม่เข้าใจว่าหนังเนี่ยมันต้องการเซตอัพยังไงนำเสนออะไรซึ่งปัญหาคือมันไม่ได้ถูกเล่าอย่างที่มันควรจะเป็นอะผมว่าบทหนังเนี่ยค่อนข้างมีแผลเยอะมากๆอะเพราะว่ามันมีความแบบนิยายอะครับหลายๆอย่างมันจะเป็นภาษาเขียนอยู่นะฮะในด้านของบทเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับเนื้อเรื่องเนี่ยแบบตรงๆอ่ะเป็นหนังที่พยายามจะมีหลายอย่างพยายามจะมีการสืบสวนหาความผิดพลาดในอดีตบอบาแต่ทุกอย่างอ่ะคือหนังมันปูมาให้ตัวละครมันจิ้นกันอ่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นปูมาเพื่อฉากจิ้นทุกอย่างปูไปสู่ฉากจิ้นไม่ได้มีพอยต์อะไรของมันอ่ะเป็นเนื้อเรื่องที่ไม่ได้มีแก่นสารเท่าไหร่อ่ะมันแค่สร้างสถานการณ์ให้ตัวละครได้จิ้นกันนะครับคือสำหรับแฟนที่แบบดูซีรีส์วายมันเป็นประมาณนี้แหละถ้าซีรีส์วายแบบทั่วไปอ่ะครับดีๆก็มีที่มันมีแก่นสารก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้แหละซึ่งถามว่าผิดไหมก็เขาสวิตแฟนครับถ้าคุณดูแล้วคุณไม่ชอบอาจเป็นเพราะว่าคุณไม่ใช่กลุ่มแฟนของเขานะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยก็ไม่ชอบเหมือนกันครับเพราะว่าผมมองว่ามันต้องมีอะไรสักหน่อยที่มันทำให้เรารู้สึกเกาะไปกับมันไม่ใช่แบบแค่สร้างสถานการณ์ให้ตัวละครมันจีบกันนะฮะอย่างต่อมาที่ผมคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะแบบถอดจากนิยายมาเป๊ะๆเลยซึ่งมันไม่เข้ากับบริบทของหนังคือบทพูดไดอะล็อกต่างๆมันแบบประหลาดแท้ประหลาดแท้มันเบียวมากอ่ะมันเหมือนแบบภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาพูดนะครับและทีเนี้ยนักแสดงก็ไม่มีการอิมพอไว้ให้มันเข้ากับปากเขาไม่ได้มีการอิมพอไว้ให้มันเข้ากับบริบทของคนจริงๆอ่ะมันก็เลยเหมือนแบบเจ้าอันใดนักหรือมันไม่ภาษาเขียนครับซึ่งผมว่ามันประหลาดมากแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะฮะคือบางซีนอ่ะถ้าสถานการณ์มันได้มันก็โอเคบางอันที่แบบใช้จีบกันก็แบบน่ารักดีแต่หลายครั้งอ่ะมันแบบหลุดโลกเฮี้ยๆครับแบบท่านทำอย่างนี้ได้ยังไงแบบพระเอกล้มโอ้เจ็บจังเลยมันแบบละครคุณมันละครนะครับแล้วก็มันจะมีหลายอันที่แบบค่อนข้างจะคำคมแบบถ้าแอดมินเพจคำคมโจ๊กเกอร์มาได้ยินคงแบบเอาไปเขียนลงเพจแปะรูปโจ๊กเกอร์ครับแบบคุณคิดภาพตามนะเป็นภาพโจ๊กเกอร์ถ้าเขาไม่มีใจให้เราต่อให้เราตายไปเขาก็ไม่รักเราอยู่ดีคำคมโจ๊กเกอร์พี่จะกลัวพระอาทิตย์ตกไปทำไมในเมื่อพี่มีแสงระวีของพี่อยู่ข้างๆพี่แล้วคำคมโจ๊กเกอร์อย่างต่อมาครับคือหนังเนี่ยเล่าเรื่องได้ค่อนข้างน่าเบื่อมากมันไม่มีอะไรเลยฮะคอนฟลิกต์ปูมาต้นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของมีเคราะห์เลยต้องผูกแบบผูกชะตาดังนั้นเนี่ยคือซีนจีบสรุปคอนฟลิกต์ตอนจบเป็นหนังที่เล่าไปคอนฟลิกต์เดินคืนนานๆเดินทีและเดินทีละนิดนะครับเหมือนคุณเอานาฬิกามาหมุนแบบกึกกึกกึกทุกๆครึ่งชั่วโมงคอนฟลิกต์เดินช้ามากที่เหลือคือจีบกันถ้าคุณไม่อินโรแมนติกเนี่ยน่าจะขยาดครับแต่ส่วนตัวผมก็ดูได้ไม่ได้แย่อะไรเพราะว่ามึงก็ทำน่ารักดีครับก็เลยแบบพอผ่านไปได้ไม่ได้รู้สึกแบบน่าเบื่อขนาดนั้นแต่ว่าบางซีนที่มันแบบดุจจากคู่พระนางไปมันก็แบบแอบหาวเหมือนกันนะอีกอย่างนึงในด้านของการเล่าเรื่องเนี่ยคือหนังมันชอบทำสคริปต์ครับแบบยูดีอยากจะเล่าย้อนอดีตอ่ะแม่งไปย้อนอดีตอยากจะเล่าไปอนาคตแม่งไปเลยไม่ได้ขึ้นเวลาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยคือบางทีมันงงครับว่าตกลงกูอยู่ช่วงไหนของไทม์ไลน์ของมึงเนี่ยถามว่ามันงงมากไหมก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยมันจะแบบแล้วมันก็มีความแบบขาดความต่อเนื่องกับการทำสคริปต์ตรงนี้อยู่นะครับอย่างต่อมาคือสิ่งที่ผมเนี่ยปูไว้ในพาร์ทที่ชอบคือเรื่องของคู่พระรองครับหนังเนี่ยมีการพยายามจะใส่คู่พระรองเข้ามาแต่ว่าแอร์ไทม์ของคู่พระรองเนี่ยมันปูน้อยไปหน่อยคือเราเห็นแล้วว่าตัวละครสองตัวเนี้ยมันมีมาตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วแต่ว่าหนังเนี่ยเขาปูเรื่องของความสัมพันธ์ของสองตัวเนี้ยน้อยมากแล้วอยู่ดีแม่งก็รักกันเลยแล้วก็แบบ what the fuck มันจะมีตัวละครตัวนึงที่แบบหวานพัชนาไปทั่วแบบหวานพัชนาช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าของฉันหน่อยได้ไหมแล้วพอถึงเวลาไอ้นี่ได้พัชนาปุ๊บอีกทีก็แบบรักกันเลยฉันก็ What the fuck oh love is so quick อ่ะคุณรักกันเร็วมากอย่างต่อมาคือตัวละครทุกตัวเนี่ยพระนางก็ด้วยไร้มิติเชี่ยๆเลยนอกจากคอนฟลิกต์ในเรื่องแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่ได้มีความเป็นคนไม่ได้มีความแบบเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรเลยทุกคนแบบคนแบนคนแบนคนแบนพระเอกนางเอกแบนพ่อแม่แบนมีปมนิดนึงปมคอนฟลิกต์เรื่องอะไรเอาไว้ดันเรื่องที่เหลือไม่มีอะไรเลยเป็นตัวละครที่แบบดูแบบละครนิยายมันไม่ดูเป็นคนมันไม่ดูแบบว่าพวกเขามีจริงเราไม่ได้เชื่อเราเชื่อแบบ NPC 1 2 3กับเนื้อเรื่องที่เขาพยายามปูมาแค่นั้นครับอย่างสุดท้ายครับของข้อเสียจากนิยายไม่ใช่ข้อเสียทั้งหมดคือหนังเนี่ยมันมีความพยายามจะหักมุมเล่าอดีตที่ลึกล้ำซับซ้อนแต่ว่ามันดูยัดเยียดเกินไปหน่อย
คือมันไม่ได้มีการปูมาทั้งเรื่องอ่ะมันแบบมีผีเนี่ยอีผีเนี่ยคือคอนฟลิกต์แล้วผีก็แบบมาเรื่อยๆจนถึงตอนจบผีเป็นตัวเฉลยคอนฟลิกต์ต่างๆหักมุมไหมถ้าคุณเป็นคนที่ดูหนังชาติละครั้งหรือว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าอวตารเป็นหนังหักมุมอ่ะเรื่องนี้จะเป็นหนังหักมุมครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกว่ามันฝืนแล้วก็ยัดเยียดไปหน่อยอ่ะเพราะแบบจะหักก็หักแล้วพอดหักมึงคือ what the fuck มากอ่ะเออมันโอ้โหคิดได้ไงวะเนี่ยก็ประมาณนี้ครับข้อเสียของหนังจากการที่เอานิยายเนี่ยมาใส่แบบดื้อต่อไปคือข้อเสียของหนังที่ไม่เกี่ยวกับนิยายอย่างแรกเลยคือการตัดต่อมันห่วยมากมันแบบโอ้มันเป็นหนังที่ชอบตัดเฟดดำเยอะมากแล้วตัดทีผิดจังหวะใส่ทรานซิชั่นแบบแปลกแล้วบางทีแม่งคลิปคอมอ่ะคุณเหมือนแบบไบโอลาวน5คือแบบแม่งข้ามเฟรมแม่งเพิ่งตัดดำอ่ะทำให้เราเห็นเฟรมกระตุกตอนแม่งทรานซิชั่นอ่ะว้าวอย่างต่อมาคือ CG ครับหนังมีความพยายามใช้ CG เยอะมากอย่างเช่นฉากใต้น้ำจะใส่แฟร์เข้ามาฉากแบบไฟไหม้มีควันลอยเกลี้ยงลอยกระจายลอยสะบัดเลยทุกคนลอยแบบสะบัดเลยอ่ะลอยสะบัดเลยอ่ะว้า CG แบบgreen screen อ่ะ outer key you know coma key you know this is CG อ่ะดับแสงระวีดับ CG ไปด้วยครับอย่างต่อมาที่เกลียดมากคือ jump scare ครับมีผีใช่ปะหนังไทยมีผีต้องมีอะไรมี jump scare ตุ้งแช่ตุ้งแช่ไปเลยแม่งแบบซูมผีปึบปึบปึบเสียงดังๆตรึงเอากล้องไปผีขั้นมาตึงปึบปึบปึบปึ้งเสียงปึ้งปึ้งแม่งคือ jump scare แบบพิมพ์นิยมไร้ชั้นเชิงเหมือนเมื่อ20ปีที่แล้วครับในขณะที่เรามี jump scare ผีน่ากลัวมากเต็มไปหมดแต่เรื่องนี้เนี่ย jump scare ผมตกใจช็อตนึงเพราะว่าเสียงมันดังช็อตแรกเลยหลังจากนั้นคือรู้แล้วแม่งเสียงดังที่เหลือคือแบบแย่ come on man ใส่มาทำไมไม่เข้าใจคือแบบใส่มาทำไมมันเสียเวลาแล้วมันแบบมันทำให้คนดูแม่งหงุดหงิดด้วยซ้ำคุณแบบเอาเวลาจัมสเกลไปบิ๊กบรรยากาศกับเล่าเรื่องนี้ก่อนมั้งครับอย่างต่อมาคือการแสดงครับผมว่าแสดงอาจจะไม่ผิดเพราะว่าข้อจะเล่นตามบทมันใหญ่อ่ะมันแบบละครอ่ะมันเล่นใหญ่แบบละครเวทีเลยครับท่านทำสิ่งใดหรือพระเจ้าสีหน้าอารมณ์มาหมดนะฮะคือก็ปกติของซีรีส์วายระดับนึงนะฮะถ้าใครแบบดูสายทั่วไปอะคุณของไทยอะนะแต่ถ้าดีๆเนี่ยเขาก็จะไม่เล่นกันแบบนี้นะครับก็จะเป็นธรรมชาติหน่อยอย่างแบบแปรรักฉันด้วยใจเธอชอบยกเรื่องนี้ขึ้นมามากเพราะมันดีฮะดังนั้นคือโคตรดีนะครับแสดงเป็นธรรมชาติเป็นคนอันนี้แบบเป็นละครครับอย่างต่อมาเป็นหนึ่งในปัญหาของหนังไทยที่หลายคนชอบด่ากันคือนักแสดงเนี่ยหน้าใสทั้งเรื่องเลยจริงๆมันก็ควรจะปรับบางอย่างฮะอย่างเช่นทีแรกตัวละครของแสงระวีเนี่ยเขาเป็นเด็กวัดมาก่อนเราจะเห็นตอนที่เขาเป็นเด็กวัดอะแต่ว่าผมว่าแบบเขาแบบหน้าใสไร้สิวจริงๆผมไม่ติดตรงไม่มีสิวแหละแต่ว่ามันควรจะมีความมอมแมมนิดนึงอะเพราะว่าคุณเป็นเด็กวัดอะครับแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยแบบใส่เสื้อทีเชิ้ตสีขาวมาเลยสะอาดตามันดูไม่เหมือนเด็กวัดอะครับมันดูเหมือนลูกผู้ดีที่ถูกจับใส่เสื้อแล้วไปนั่งในวัดมากกว่าเออแล้วก็แบบเวลาตัวละครตกน้ำบาๆต่างๆนานาขึ้นมาหน้าสว่างใสปริ้งเกรดคือโอเคละอาจจะฟินกับคนที่แบบเป็นแฟนนะแต่คนดูหนังทั่วไปอย่างผมก็รู้สึกว่าแบบเกรดคุณแบบอิมมอร์ทัลอะเกินต้านทานมากอมตะอยากรู้ว่าใช้เครื่องสำอางอะไรกันนะครับสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วติดทนนานขนาดนี้อย่างสุดท้ายที่ผมเนี่ยไม่ชอบคือดนตรีประกอบครับโอเคละมันเพราะแต่ว่ามันใส่มาได้แบบผิดจังหวะมากๆครับแบบคิดจะใส่ก็ใส่แล้วก็บางที2 3เพลงต่อกันเลยอะไม่ให้ทิ้งจังหวะเงียบให้คนดูพักได้ยินเสียงธรรมชาติบ้างเลยอะก็เลยแบบตัดนิดนึงนะครับตรงนี้เพราะว่าผมว่าจังหวะน่าจะทำได้ดีกว่านี้ทางด้านของการใส่ดนตรีประกอบก็ประมาณนี้ครับสำหรับดับแสงระวีสรุปง่ายๆโดยรวมดับแสงระวีเนี่ยนับว่าเป็นหนังวายที่มันซื่อตรงต่อนิยายต้นฉบับจนเกินไปจนทำให้ในฐานะของภาพยนตร์เนี่ยดับแสงระวีเป็นหนังที่แปลกมากเรื่องนึงครับไม่ใช่แปลกทางที่ดีนะแปลกแบบประหลาดอะตัวหนังเนี่ยเน้นขายจิ้นครับซึ่งมันก็สามารถทำเรื่องของฉากโรแมนติกออกมาได้แบบน่ารักชวนเขินดีตัวหนังเนี่ยมีงานสร้างที่ดีพอตัวครับแต่ที่เหลือเนี่ยคือไม่ไหวเลยบทหนังบทพูดเนี่ยคริ้นสะบัดจนเข้าขั้นตลกเลยครับการตัดต่อและการเล่าเรื่องเนี่ยก็ไม่ต่อเนื่องแล้วก็ชวนสับสนถึงแม้ว่านักแสดงเนี่ยจะโคตรหล่อโคตรคิ้วและเคมีโคตรเข้ากันแต่ว่าการแสดงและภาพรวมของหนังเนี่ยมันไม่ไหวจริงครับดับแสงระวีเนี่ยเลยดับสมชื่อเลยถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวผมคิดว่า1คือแฟนนิยายที่อ่านมาแล้วอยากมาดูลองดูได้ครับอาจจะชอบกลุ่มคนต่อมาคือแฟนคลับของดารานักแสดงคุณอินแน่นอนเพราะว่าพวกเขาเนี่ยขายจิ้นกันฟินมากส่วนใครที่อยากลองจริงๆเนี่ยแนะนำว่าถ้าคุณใช้ M-Pass หรือว่ารอหนังลดวันไหนเนี่ยพอได้อยู่ครับ 4.5 เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยดับแสงระวีฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับ
พราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันโดยตัวคุณเองครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage สวัสดีครับ